บอกเลยนะคะว่าหลายคนเนี่ยสงสัยว่าพี่น้อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยทำไมเขาถึงไม่ย้ายออกจากที่ที่เขาเรียกว่าบ้านสักทีวันนี้เรามีคนมาช่วยคอนเฟิร์มว่ามันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะขอต้อนรับคุณโบลิ่งและก็คุณเมาส์นะคะนักแสดงจากภาพยนตร์เรื่องลัตติจูดที่6ค่ะสวัสดีครับว่าแต่ละคนเนี่ยในเรื่องลัตติจูดที่6เนี่ยครับรับบทเป็นอะไรกันบ้างครับโบลิ่งรับบทเป็นฟาค่ะตัวละครชื่อฟาฟาติมะนะคะก็เป็นคนมุสลิมเลยเป็นหญิงสาวชาวมุสลิมลูกของโตฮัสซันซึ่งเป็นครูสอนศาสนาค่ะที่มุสลิมที่ปัตตานีด้วยค่ะค่ะครับผมรับบทเป็นชาลีฟครับก็เป็นคนมุสลิมเหมือนกันเป็นเด็กมัธยมที่อาศัยอยู่ที่ปัตตานีครับแล้วก็เป็นคนที่ชอบเล่นกีฬาประจักษ์ศิลป์ครับหลังเรื่องนี้เนี่ยดังมากอาทิตย์นี้ไม่มีใครไม่พูดถึงนะฮะแน่นอนนักแสดงนำปีเตอร์คอฟดาร์เรนเดลช่วงนี้ไม่มีข่าวเลยเงียบมากนะนักแสดงคือต้องถามไม่ก็คุยกันก่อนเข้ารายการว่าเป็นยังไงเจอเตอร์ถ่ายกันนานไหมปรากฏหนังเรื่องนี้ถ่ายก็ใช้เวลา3ปีในการทำปีแล้วโอ้โหเป็นหนังไทยที่ใช้เวลาละเมียดมากในการตัดในการถ่ายแล้วก็มีซ่อมด้วยนะ3ปีด้วยกันชีวิตของคุณก็อยู่กับหนังเรื่องนี้เลย3ปีหรือเปล่าโบลิ่งไม่ก็จริงๆเราใช้เวลาถ่ายคือจริงๆถ่ายไม่นานเนาะถ่ายช่วงประมาณเดือนเดียวเองค่ะเราลงไปที่ปัตตานีไปกินนอนอยู่ที่นั่นกันเลยอะไรเงี้ยรวมๆประมาณเดือนนึงแต่คิวโบลิ่ง2อาทิตย์ก็คือพอถ่ายจบทุกคนก็กลับมาใช้ชีวิตปกติทีมงานเบื้องหลังเขาก็ตัดไปเขาก็แก้ไขกันไปมีส่งให้หลายๆที่ตรวจทั้งแบบเหมือนคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของมุสลิมด้วยมันเป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนใช่ไหมคะซึ่งมามีช่วงปีนี้เองค่ะที่เราแบบต้องกลับมาแก้ในหลายๆฉากก็คือเตรียมออกถ่ายซ่อมเยอะเหมือนกันถ่ายซ่อมที่กรุงเทพด้วยเลยบางใช่แล้วไปอยู่กันเป็นเดือนใช่ไหมคะแล้วน่ากลัวเหมือนข่าวที่ออกมาไหมมาไปอยู่นานไหมอยู่มาเดือนนึงครับไปอยู่เดือนนึงเลยตอนแรกกลัวตอนแรกกลัวมากเพราะว่าระหว่างทางที่ขับไปจะมีแบบด่านตั้งมีใช่ๆเราจะบรรยากาศได้เลยใช่ดูน่ากลัวมากบรรยากาศแต่ว่าพอตอนไปถึงเนี่ยพอเราไปถ่ายทำอะไรเงี้ยคือมันชิลมากครับที่นั่นใช่ค่ะชิลบรรยากาศดีด้วยใช่บรรยากาศสวยครับสถานที่ที่มันดีไปมากสิ่งที่ผมรู้สึกนะตอนที่ไปถ่ายเกิดมาคุยเป็นไงพี่ทำไมเวลาเราลงภาพเวลากำลังถ่ายที่นี่หรือกำลังวิ่งเพราะเราจ็อกกิ้งทุกเช้าเราก็ต้องหาทุกจังหวะที่ผมไปผมต้องหาสวนสาธารณะก่อนแล้วก็ไปวิ่งเวลาลงภาพปุ๊บผมก็มาเม้นไม่โดนระเบิดหรอคะอุ้ยหรือพี่วิ่งได้หรอคะไม่โดนระเบิดแล้วก็เราเลยคิดว่าสิ่งที่คุณอ่านในข่าวหรือสิ่งข่าวที่คุณเสกเกี่ยวกับชายแดนชายภาคใต้กับข้อได้จริงมันต่างกันฟ้ากับดินมันเหมือนกับคนละโลกแล้วตอนที่เราไปถ่ายรายการเนี่ยต้องบอกว่าเรามีความสุขมากเพราะว่าก็คืออีกจังหวัดนึงของประเทศไทยและไม่มีเหตุการณ์หรือเรื่องราวตุ้มไม่มีคือมันไม่มีนะฮะแล้วก็ภาพบรรยากาศเนี่ยมันชิลแล้วมันสวยงามมากก็อยากจะฝากบอกนิดนึงนะครับว่าสำหรับผมแล้วเนี่ย3จังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดอื่นๆเนี่ยยังมีที่เที่ยวน่าไปและวัฒนธรรมที่น่าค้นหาอีกเยอะมากครับแล้วเราได้ดูหนังของน้องๆนะครับที่เล่นกับปีเตอร์ต้องบอกเลยว่าบางคนอาจจะยังไม่เก็ตเนาะเพราะมีแต่หลายตัวละครว่าคือเรื่องเกี่ยวกับอะไรค่ะคือต้องบอกว่าจริงๆหนังเรื่องนี้อันนี้ในมุมของโบลิ่งนะที่เข้าใจเรารู้สึกว่ามันตั้งคำถามว่าทำไมคนมุสลิมอยู่ที่นี่เขาถึงยังไม่ย้ายออกไปทำไมคนปัตตานีไม่ย้ายออกทั้งที่มันก็มีระเบิดจริงๆใช่เมื่อกี้บอกเมื่อกี้ว่ามันก็มีอ่ะทำไมเขายังอยู่ค่ะจริงๆเรื่องนี้เนี่ยตัวละครทุกตัวในเรื่องมีจุดร่วมจุดเดียวกันค่ะคือเราทุกคนเคยผ่านเหตุการณ์ระเบิดมาด้วยกันแต่ว่าอันนั้นจะเป็นเหมือนกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วเราไม่ได้บอกตั้งแต่ต้นนะคะคือหลังจากนั้นเนี่ยทุกคนใช้ชีวิตยังไงจะมีพาร์ทโตของโบลิ่งกับพาร์ทเด็กพาร์ทโตจะมีโบลิ่งมีพีเตอร์แล้วก็มีคุณพ่อส่วนพาร์ทเด็กก็จะมีเมาพี่ไมค์ผมนะครับแล้วก็พีมแล้วก็ไมค์พาร์ทเด็กก็จะเป็นความฝันของเด็กที่อยู่ที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับว่าเขามีความฝันเขาเป็นอยู่ยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วในเรื่องคือเมาส์ได้เป็นนักกีฬาใช่ไหมคะเขาเรียกกีฬาเลยนะปัญจักษ์ศิลป์ปัญจักษ์ศิลป์มันคืออะไรคะไม่เคยได้ยินเลยอ่ะมันจะพื้นฐานมันจะใกล้ๆกับพวกคาราเต้พวกอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าเขาจะมีศิลปะการต่อสู้ที่สวยงามก็คือต้องรำก่อนสู้จะมีท่ารำฝึกงานไหมกีฬานี้ประมาณ2เดือนครับเวิร์กช็อปก่อนที่จะไปถ่ายครับโอ้โหแล้วก็มีลิเกฮูลูด้วยเหรอใช่ครับมีลิเกฮูลูด้วยเพราะว่าทางบ้านเราเนี่ยเขาอยากที่จะให้เราเล่นลิเกฮูลูนี่ครับพี่วูดี้เพิ่งไปเล่นมานี่ใช่ไหมไปเล่นมาไม่เคยไปยังไงเราเห็นแต่ในรายการครับแต่ไม่เคยได้ไปเล่นจริงๆสนุกไหมมันไม่ทำยังไงมันมีหลายมีเครื่องดนตรีหลายชิ้นแล้วก็มีการร้องแล้วคุณสามารถร้องเพลงอะไรก็ได้เป็นสไตล์ลิเกฮูลูเพลงแครอทเพลงเบิร์ดธงชัยได้หมดอ่ะโอ้โหนะครับน่าดูเนาะน่าดูมากเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะอยากจะฝากอะไรถ
ถึงคนไทยว่าทำไมถึงต้องควรไปดูหนังเรื่องนี้คะค่ะก็วอลิงว่าจริงๆภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะมีหลายแง่มุมมีเรื่องความรักระหว่างครอบครัวมีเรื่องความรักผู้ชายผู้หญิงมีความรักมิตรภาพมีความรักในถิ่นฐานบ้านเกิดมันมีหลายมุมแล้วก็มีหลายๆอย่างให้ดูค่ะที่สำคัญคือนอกจากความสนุกจากตัวหนังเนี่ยวอลิงว่าเราจะได้รู้กันว่าคนมุสลิมคนปัตตานีเขาอยู่กันยังไงแล้ววิถีชีวิตเขาเป็นยังไงเขาใช้ชีวิตกันยังไงจากหนังเรื่องนี้ค่ะถามเมามีอะไรจะฝากไหมคะผมว่าคนไทยนะครับ 80-90% เนี่ยต้องไม่เคยไป3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็ต้องคิดว่ามันน่ากลัวเพราะว่าถ้าดูจากข่าวฟังจากข่าวเนี่ยแต่ว่าถ้าใครที่ได้ไปดูหนังเรื่องนี้เนี่ยก็จะเห็นความเป็นอยู่ของคนปัตตานีนะครับแล้วก็สถานที่ประมาณสวยงามแล้วก็น่าเที่ยวขนาดไหนครับก็อยากจะให้ไปดูก่อนปิดท้ายผมขอพูดเรื่องจริงที่อยู่ในใจหน่อยได้ไหมค่ะเอาเลยครับเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้กับอาทิตย์ที่ผ่านมาผมอ่านในโซเชียลเยอะมากหลายคนบอกว่าจะไม่ดูหนังเรื่องนี้เพราะนักแสดงบางคนเล่นเรื่องนี้แล้วเขารู้สึกว่าไม่อยากสนับสนุนไม่อยากสนับสนุนผมขอวิงวอนนี่คือหนังไทยเราต้องแยกแยะให้ถูกนิดนึงเช่นถ้าสมมติมันเป็นหนังเกี่ยวกับทหารครับมีนักแสดงที่คุณอาจจะชอบหรือไม่ชอบแล้วแต่นั่นก็คือบทที่เขาสวมและเขาเล่นเราได้มีโอกาสเห็นเทรลเลอร์หนังเรื่องนี้แล้วผมบอกให้เลยว่าหนังเรื่องนี้น่าดูมากนักแสดงทุกคนตั้งใจที่จะเล่นเรื่องนี้ดังนั้นเราต้องแยกแยะก่อนกับข่าวนะครับกับงานแสดงที่เกิดขึ้นดังนั้นขอฝากนิดนึงเมื่อกี้เห็น SMS มาก็ชื่นใจว่าเราควรจะสนับสนุนหนังไทยนะครับแล้วก็ไปดูเรื่องนี้ก็คือคุณดูบทที่ทุกคนสวมแล้วก็เล่นนะครับดังนั้นเนี่ยดังเข้าฉายวันที่23พรุ่งนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวไปดูไปอุ่นนุ่นกันหน่อยเนาะต้องบอกว่าใครไปดูแล้วเนี่ยผมเชื่อเลยว่าต้องไปเที่ยวที่ภาคใต้กันแน่นอนนะครับเอาละฮะนานๆทีจะมีหนังไทยแบบนี้นะฮะที่เล่าถึงบรรยากาศแบบนี้ที่เราไม่ค่อยได้เห็นมากนักเราต้องสนับสนุนนะครับคุณผู้ชมครับเช้านี้ขอบคุณทั้งคู่ขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะโอ้ยทุกคนผมรู้สึกจบแล้วคลิปจบแล้วยังไม่ดูเลยทำไมมันสั้นอย่างนี้คลิปอ่ะถ้าคุณอยากจะดูคลิปเด็ดๆอีกมากมายของรายการเราสามารถกดปุ่ม subscribe ตรงนี้ได้เลยครับกดเลยตรงนี้ได้